ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเก่งบวกเฮงนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณทศพรแจ่มสุวรรณค่ะเจ้าของบริษัทโพลิพลัสจำกัดนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ริเริ่มในการที่จะผลิตสารพระภูมิสวยๆที่อยู่ข้างๆเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะมาดูกันแบบเจาะลึกเลยนะคะว่าสารพระภูมิที่คุณทศพรออกแบบเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรพิเศษแตกต่างจากสารพระภูมิทั่วไปยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะถามคงต้องเคารพก่อนใช่ไหมครับต้องให้ความเคารพก่อนนะครับครับเชิญครับต้องไหนถามเราเริ่มต้นจากสารตายายนี่ก่อนตายายนะครับที่เคยเรียนเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าเวลาเราออกแบบตัวนี้จะถือว่าเป็นศาสนสถานนะครับต้องการให้สงบนิ่งก็คือฟอร์มสังเกตฟอร์มนะครับฟอร์มจะเป็นสามเหลี่ยมนะฮะเราก็ดูแล้วต้องการให้เกิดพลังตรงกลางครับคือพลังตรงกลางพลังตรงกลางตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็จะสงบนิ่งสังเกตว่าจะไม่มีองค์ประกอบอะไรวุ่นวายมากนะครับแต่ถูกต้องตามข้อกำหนดนั่นก็คือมี4เสานะครับสารตายายที่มี4เสามีระเบียงนะครับข้อกำหนดของสารอีกอย่างนึงของสารเจ้าที่สารตายายเนี่ยนะครับก็คือว่าข้างหลังต้องทึบนะฮะครับข้างหลังต้องทึบเห็นมั้ยครับเรียกแบ็คดอกนะฮะครับแล้ว2ข้างด้วยเป็นกระจกเป็นหน้าต่างโทษทีเป็นหน้าต่างอ๋อนี่เป็นข้อบังคับหน้าต่างข้อบังคับแล้วข้างหน้าเปิดอย่างเงี้ยนี่คือข้อบังคับด้วยนะครับแล้วก็มีบริเวณนี่ก็คือเวลาที่จะวางก็จะมีบริเวณสำหรับวางพวกเบาชายหญิงนะครับแล้วก็มีนางรำมีช้างม้าที่เข้ากำหนดทั่วไปค่ะบันไดก็เป็นข้อบังคับด้วยบันไดเป็นข้อบังคับด้วยครับอันนี้ของเราบันไดสันเตเลตนะครับสันเตเลตก็กลัวบันไดจะหายเป็นไงครับกลัวบันไดหายกลัวคุณยายคุณตาหนีไม่นะถอดกันไดได้ไม่หนิงว่าบันไดเนี่ยจะหายเพราะว่าเป็นสันเตเลตนั่นน่ะสิครับแต่ที่น่าสนใจคือสามารถทำ4เสาให้ดูกลมกลืนนะครับและดูแบบไม่น่ากลัวได้เหมือนกับ4เสาเป็นบ้านนะครับแต่ที่ผมชอบคือว่ามีกระจกนะฮะอันนี้คงเป็นวัสดุสำคัญเลยใช่ไหมครับเพื่อทำให้เกิดความสวยงามใช่ไหมครับกระจกตัวนี้เนี่ยนะครับเคยไปทำฟันใช่ไหมครับครับประสานด้วยกาว UV นะฮะกาวที่หมอฟันใช้นะครับแล้วก็ตอนประกอบนี่เราต้องมีโคมไฟที่เป็นให้แสง UV ครับนะครับตรงนี้นะฮะเป็นตัวแล้วก็เรื่องการดูแลรักษาอย่างที่คุณพินิจว่าสารสมัยเดิมเนี่ยนะจะดูแลยากครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นวัสดุผิวมันเช็ดล้างทำความสะอาดได้อันนี้ทำมาจากอะไรครับเป็นกระเบื้องแคนิโต้ครับกระเบื้องผิวแก่งที่เผาที่อุณหภูมิ 4,000 องศานะครับตัวนี้จะแก่งมากยิ่งเช็ดยิ่งมันนะฮะตัวนี้สังเกตว่าเช็ดล้างง่ายแล้วก็ที่สำคัญของผมที่ออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้เข้าไปเช็ดข้างในได้ก็คือสามารถจะถอดออกได้ถอดหลังคาออกได้ยกหลังคาออกได้ยกผนังออกได้ยกให้ดูได้ไหมครับได้ครับได้ครับโทษนะครับช่วยโอ้ยเบาหยงเลยเนี่ยครับยกได้แล้วเราก็สามารถทำความสะอาดแล้วสามารถที่จะยกทำความสะอาดได้นะครับค่ะเอฟไฟล่ะคะถ้าหากว่าตอนกลางคืนนี่ถ้าถามว่าจะติดไฟนี่จะติดตรงไหนคะเนี่ยตอนกลางคืนเห็นสารก็ต้องมีไฟส่วนมากสารที่เราเห็นทั่วไปเขาจะมีไฟกระพริบอะไรใช่ไหมครับก็คือเราเคยมีไฟที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่เนื่องจากภูมิอากาศบ้านเราเนี่ยนะครับฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ชื้นนี่นะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวกับพวกขั้วอะไรที่เป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เล็กๆพวกนี้ยังไม่ได้พัฒนาจนน่าใช้นะครับหลอดจะเสียบ่อยมากงั้นตอนนี้เราก็เลยแนะนำว่าถ้าจะตั้งศาลเนี่ยนะครับก็ควรจะมีไฟรอบๆเป็นแลนด์สเคปดีกว่าคุณสุวรรณครับและไอเดียของการออกแบบกรณีอย่างเนี้ยนะครับเจ้าของเนี่ยเขามีส่วนเข้ามาให้ไอเดียอะไรด้วยไหมครับหรือเราออกแบบเราจะมีช่องให้เขาสำหรับอย่างตัวเนี้ยหลังคาตัวเนี้ยนะครับเราจะมียอดให้เขาเลือกมียอดให้เลือกยอดให้เลือกได้ค่ะนะฮะแล้วก็ตรงพวกเนี้ยนะฮะเราก็จะมีให้เขาคิดว่าเออนี่เขาจะเปิดกี่ด้านนะฮะบางรายต้องการให้ตรงนี้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ครับนะมีบันไดมีเสริมอะไรตรงนี้นิดหน่อยได้ครับเหมือนมีแบบที่เลือกว่าชอบแบบไหนก็เอามาเติมมาแต่งอีกทีแต่เพียงแต่ว่าคงจะไม่ได้เปิดให้เจ้าของครีเอทเองหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เลยครับคือยังไงมันต้องมีหลักการมีแนวให้เขามีแนวอยู่แล้วให้เขาครับค่ะและขอโทษนะครับคุณตาคุณยายบ่าวเนี่ยนะคะนางละครนี่อันนี้ยังไงครับอันนี้เราไปหามามีเจ้าไหนที่อยู่ในท้องตลาดปัจจุบันที่เข้ากับสารของเราบ้างก็มีเจ้าเดียวนี่แหละครับที่ทำมาแล้วดูไม่น่ากลัวใช่ไหมครับไม่น่ากลัวตายายนี่อิ่มเลยนะฮะใช่ใช่หน้าตาแบบนางรำหรือบ่าวหน้าตาจะไม่น่ากลัวเหมือนสารตายายทั่วไปนะคะที่คุณมณีดาจะไม่กล้าเข้านั่นแหละครับแต่อย่างเดียวที่ผมอาจจะดูแล้วรู้สึกประหลาดนิดนึงคือนางรำนะครับใหญ่กว่าช้างอีกอันนี้ลูกช้างนะครับหรือไงครับก็ช้างตัวเล็กส่วนหนึ่งครับเพราะว่าถ้าช้างใหญ่มากสารนี้จะวางไม่พอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบนองค์ประกอบของสารนี้ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับจะมี
อะไรโองเงินโองทองฉัดเงินฉัดทองนะครับจะมีอีกก็เลยก็ต้องมีเผื่อสเปซไว้ให้ครับครับต้องมีเผื่อสเปซให้คุณตาคุณยายเดินเล่นรอบๆด้วยใช่ครับค่ะทีนี้เราไปกันที่ศาลพระภูมิสวยมากเลยอันนี้ศาลพระภูมิลักษณะอันแรกนี่เป็นโมเดิร์นนะครับสังเกตว่าจริงๆไม่ควรจะตั้งคู่กันเพราะว่าคนละลักษณะเลยนะฮะสังเกตนี่โมเดิร์นนี่โมเดิร์นนี่โมเดิร์นนะครับนี่โมเดิร์นอันนี้จะเป็นไทยร่วมสมัยไทยร่วมสมัยจะสังเกตอันนี้ถ้าเกิดว่าเอาเอสเซสซอรี่เรียกเอสเซสซอรี่แล้วกันนะฮะถ้าเอาอุปกรณ์ออกหมดเลยเป็นโคมไฟก็ได้เป็นโคมไฟนี่เอาไหมฮะครับแต่จริงๆนั่นคือหลักของการออกแบบนะครับมีข้อกำหนดหมดนะฮะแต่ในขณะนี้ก็คือถ้าดูทั่วไปก็ดูทราบแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรประกอบก็ดูทราบว่าเป็นสารพระภูมิใช่ค่ะใช่ไหมครับขณะเดียวกันก็คือว่ามีองค์ประกอบแบบเดิมเพียงแต่เราเปลี่ยนวัสดุอย่างเราใช้โมเสสทองอันนี้เป็นโมเสกทองโมเสกแก้วทองนะครับตัวนี้ราคาจะค่อนข้างสูงแล้วก็ทองที่เราปิดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นทองคำเปลวจริงๆคือทองคำจริงๆนะฮะแผ่นหนึ่งประมาณนิ้วคูณนิ้วเนี่ยเกือบ10บาทแล้วก็ปิดลงบนนี้จริงๆเพราะงั้นตรงจุดนี้เนี่ยจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดไม่ลอกเจอฝนเจอแดดไม่ลอกอย่าไปขูดเท่านั้นเองอย่าไปขูดเท่านั้นเองก็เหมือนเดินพม่ามาขูดทองบ้านเรานะก็ลักษณะก็เหมือนกันครับสามารถที่จะเช็ดล้างได้เหมือนกันเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยอดก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เจ้าของที่ต้องการรูปแบบนี้เนี่ยก็จะมีพูดง่ายว่ามีแบบพื้นฐานให้เขาแล้วก็เลือกปรับประยุกต์ให้เข้ากับบ้านเจ้าของบางท่านต้องการให้เราเพิ่มลดขนาดก็ได้ต้องการให้เราเพิ่มทางด้านนี้ให้สูงขึ้นอะไรก็ได้ครับทำได้นะฮะเอาละครับอันนี้เนี่ยนะครับศาลพระภูมิที่สวยงามอันนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่ใช่ละล้านนะครับไม่ใช่ครับไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าพิเศษสำหรับรายการนี้เลยนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยอยู่ในประมาณ 120,000 บาทครับถ้าในรายการนี้นะฮะก็เหลือประมาณสัก 80,000 ครับ 80,000 ให้พิเศษเลยครับครับอันนี้คืออันที่บอกว่าเรียกว่าพื้นฐานที่อยู่ตามบ้านใช่ครับที่ตามบ้านทั่วไปครับตามบ้านทั่วไปครับใช่ค่ะครับนิ่งสงสัยอันนี้ปุ่มอะไรครับลองทายดิครับกดกิ่งกดกิ่งไม่มนท่านไม่มนท่านว่านี่จะเอาอาหารมาแล้วกดกิ่งแค่ให้คุณหนิงทายครับอะไรครับหนิงทายว่าน่าจะเป็นที่แขวนอะไรสักอย่างนึงถูกต้องเลยครับที่แขวนพวงมาลัยครับจริงๆเราก็อยากจะให้สารเราดูดีอยู่ตลอดนะครับตรงนี้เราก็เผื่อไว้ให้พันผ้าสีถ้าแขวนพวงมาลัยปกติทั่วๆไปก็อาจจะแขวนตามเนี้ยนะเราก็อยากให้ดูดีหน่อยก็ทำที่แขวนไว้ตรงนี้ให้นี่หนิงสงสัยนิดนึงอย่างปกติเนี่ยเราก็จะมีการจุดธูปเทียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะควันธูปไอ้วัสดุไอ้ตัวกานิโต้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีคราบอะไรไหมคะเช็ดล้างได้ครับคุณหนิงเช็ดออกง่ายนะฮะไม่มีปัญหายิ่งมันเป็นวัสดุที่เป็นผิวมันนะครับเพราะผิวมันเนี่ยจะมีคราบมีอะไรออกที่เช็ดออกได้ครับเราจะไม่มันจะไม่ใช่ผิวด้านถ้าผิวด้านแล้วขรุขระหน่อยเนี่ยคราบมันจะฝังครับอันนี้เช่นเดียวกันเหมือนกับว่าสามารถที่จะเคลื่อนหลังคาถอดหลังคาเพื่อทำความสะอาดตัวนี้ถอดหลังคาออกได้แล้วก็ถอดผนังนี้ออกได้ครับผนังออกได้ผนังได้ก็เลื่อนออกได้ฮะเลื่อนออกได้เพราะว่าจริงๆบางท่านเขาถือเรื่องการตั้งพอตั้งแล้วนี่เขาห้ามขยับเขาห้ามขยับเขาห้ามไปยุ่งอะไรเลยจริงๆส่วนนึงก็คือที่โบราณที่เขาดูแล้วไม่ค่อยได้ดูแลเนี่ยเพราะว่าข้อกำหนดส่วนก็ไม่ขยับไม่ได้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าอาคารมันถอดไม่ได้อย่างของผมเนี่ยก็เข้าไปเช็ดยากนะครับใช่ครับถ้าเข้าไปเช็ดก็ไปโดนองค์ท่านเดี๋ยวเขาจะถือค่ะครับอันนี้นับเป็นเสาเดียวเลยใช่ไหมใช่เป็นเสาเดียวตามความเชื่อนะคะตามหลักของพราหมณ์ทีนี้เนี่ยสองแบบนี้เป็นสองแบบที่สามารถที่จะยกมาไว้ในรายการได้แต่ทีนี้คุณทศพรเองเนี่ยเตรียมมาให้ดูอีกหลายแบบทีเดียวแล้วก็รวมถึงอย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะคะที่ราคาถึง1ล้านบาทเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะครับค่ะระหว่างนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตลาก่อนนะครับ ผมเดี๋ยวนี้ก็เจอศาลพระภูมิที่ไหนนะครับก็จะไหว้ตลอดเป็นตั้งแต่เด็กนะครับใช่แต่ก็กลัวนะครับไม่ได้บอกว่าไม่กลัวตอนนี้ยังกลัวอยู่เหรอคะตอนนี้ไม่ค่อยแล้วครับตอนนี้ไม่ค่อยแล้วครับค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าอย่างที่ว่านะครับว่าเหมือนกับมีการดูแลเอาใจใส่ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็แน่นอนการปรับรูปแบบนะครับค่ะทีนี้เรามาดูศาลพระภูมิรูปแบบอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะแหมตอนนี้เวลาเหลือน้อยเต็มทีงั้นขออนุญาตดูอันที่เป็นไฮไลท์สุดเลยได้ไหมคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูศาลพระภูมิรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ทางด้านของ Holy Plus เนี่ยเอามาเปิดตัวในรายการนะคะว่าจะมีความพิเศษแล้วก็แตกต่างตรงไหนเห็นบอกว่าความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่นะคะสูงประมาณ4.50เมตรครับ
4.50 เมตรสังเกตท้องสะพานลอยนี่เขาจะเขียนไว้5 เมตรใช่ไหมครับอันนี้เราสูง4.50 เมตรครับสูงเพราะรถบัสรถตู้คันหนึ่งเลยครับเหรอคะทำไมถึงต้องทำใหญ่ขนาดนั้นจากว่าพระพรมที่เราออกแบบเนี่ยสำหรับองค์พระพรม20 นิ้วค่ะก็ต้องใหญ่หน่อยครับค่ะค่ะนี่รอดูอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่ภาพจะขึ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไปทำเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นบ้างไหมครับที่เราทำเนี่ยเพราะตอนนี้เราทำก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพราหมณ์พุทธศาสนาที่คนเชื่อเป็นคนไทยส่วนใหญ่นะครับจะไปทำอะไรให้กับศาสนาอื่นบ้างไหมครับจริงๆแล้วก่อนที่จะทำได้เนี่ยต้องศึกษาก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่ายังศึกษาได้ไม่ถ่องแท้นี่ก็ยังไม่กล้าทำครับครับครับเพราะอย่างนี้ดูว่าเก๋งจีนอะไรต่างๆมีเดี๋ยวลองดูว่ามีภาพนะครับครับแต่จริงๆผมก็มาแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นอันนี้อยู่ในอาคารอันนี้อยู่ที่โชว์รูมครับสังเกตว่าโชว์รูมผมเนี่ยก็จะมีชั้นล่างเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเบี่ยงไปข้างๆเพราะว่าทะลุหลังคาชั้นล่างครับเห็นไหมสังเกตสารข้างๆนะครับนี่คือสารปกติทั่วไปค่ะคืออันนี้จะสูงกว่า2 เท่าและข้างๆเป็นสารรุ่นเดิมอะครับอ๋อค่ะค่ะทีมงานเลื่อนภาพไปเรื่อยๆเลยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณรสปอนอธิบายนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเดิมนะคะเปิดหมดอันนี้มีอิเลเมนต์ก็คือเราประกอบด้วยตัวทองที่เป็นลายลูกไม้ประดับโดยรอบนะครับต้องการความอ่อนหวานก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้มีลายกระหนกมีอะไรนะครับค่ะตัวนี้จะเป็นดีเทลที่เราจะมีมากขึ้นนะครับครับค่ะกลิ่งใหญ่ดีนะครับอันนี้ไม่ใช่กลิ่งที่แขวนที่แขวนพวงมาลัยค่ะอันนี้เปิด4 หน้าเลยนะครับเปิด4 ด้านเลยเพราะว่าใช่ครับตามข้อกำหนดของพระพรหมครับอันนี้เพิ่งจะเปิดตัวในรายการนี้เป็นที่แรกเลยครับครับอันนี้คือยังไม่ได้ขายใครใช่ครับเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวแล้วก็เอาไว้เป็นแบบสำหรับอาคารแต่นี่คงต้องเป็นอาคารใหญ่เป็นอาคารใหญ่ครับแล้วก็รูปแบบของอาคารนี่น่ารักมากเลยอันนี้คือนี่คือต้นแบบครับต้นแบบเป็นศาลพระภูมิที่เข้ากับตัวตายายเมื่อกี้ที่เราชมกันนะครับครับโอ้นี่ก็สวยอันนี้ก็พระพรหมครับพระพรหมรุ่นปัจจุบันที่เราประดิษฐานองค์พระพรหม9 นิ้วฮะครับค่ะอันนี้ก็คือเปิด4 หน้าตามหลักเหมือนกันจะเป็นกระจกอันนี้เป็นงานที่เราทำพิเศษสำหรับโรงงานอันนี้องค์20 กว่านิ้วฮะครับค่ะค่ะมันขนาดฐานใหญ่เลยอันนี้สวยมากเลยอันนี้ผมเคยเห็นมีโรงแรมอยู่อันนึงแถวสุขุมวิทเนี่ยนะครับเขาใช้กระจกหมดเลยทำเป็นศาลพระภูมิลักษณะนี้เลยอันนี้เป็นศาลที่อยู่หน้าเอาท์เล็ตนะฮะเป็นศาลที่เราทำพิเศษขึ้นมาค่ะตอนนี้ลูกค้าก็ทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดนี่ก็มีหมดเลยอันนี้ด้วยเหรอคะนี่ศาลพระพรหมครับศาลพระพรหมอันนี้เหมือนนั่นเลยที่จุดไฟอ่ะโอ้อันนี้แตกต่างแบบอย่างสิ้นเชิงเลยทีดูไม่ออกเลยนะคะอย่างที่บอกว่าใส่ไฟเข้าไปนี่เป็นโคมไฟได้เลยอันนี้ที่ไหนครับเนี่ยนี่อยู่หน้าอาคารเอาเลทที่เราออกแบบเองเอาเลทครับค่ะและอันนี้กี่ขาครับเนี่ยนี่ขาเยอะมากเลยจริงๆขานี่เป็นเทวาลัยเป็นองค์ประกอบนะอันนี้ศาลของทางสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งนะครับค่ะค่ะอันนี้ของปูนซีเมนต์นะฮะของปูนซีเมนต์ครับอันนี้ทำไมมีสามันเหรอฮะเขาทำสามศาลเลยเหรอครับข้อกำหนดเดิมของเขาเนี่ยนะครับเขามีศาลอยู่สามองค์นะฮะคือไปเปลี่ยนศาลเดิมครับค่ะที่ปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยครับอันนี้สวยผมชอบอันนี้อันนี้กระจกต้องไปหล่อพิเศษเลยไปหล่อพิเศษครับหล่อพิเศษใช่ไหมครับกระจกหล่อพิเศษหล่อขึ้นรูปพิเศษเลยครับครับและความคงทนเนี่ยผมถามจริงครับว่าอย่างนี้เนี่ยอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วเราอยากให้อยู่ประมาณ10 ปี10 ปีขึ้นไป10 ปีขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดว่าดูแลรักษาดีก็อยู่ได้ไปตลอดแหละครับเพราะว่าวัสดุที่เราใช้แล้วเราก็คิดว่าเราออกแบบอาคารหนึ่งหลังเราไม่ได้ออกแบบศาลพระภูมิเราแบบอาคารหนึ่งหลังโครงสร้างข้างในต้องแข็งแรงต้องดูแลรักษาได้แต่สังเกตว่าทำไมถึงใช้สเตลเลตเป็นโครงสเตลเลตเนี่ยเป็นวัสดุที่ไม่เป็นสนิมนะครับว่าจะอยู่ไปนานแค่ไหนก็ไม่เป็นสนิมถ้าเราใช้โครงเหล็กจริงๆอยู่ข้างในไม่มีกระเห็นนะฮะไม่มีกระเห็นว่าเป็นอะไรนะครับเราใช้สเตลเลตเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดคราบสนิมไหลออกมาวันหลังครับนะครับประทับใจมากเลยครับน้องหนิงครับตอนนี้ศาลพระภูมินี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลัวอีกแล้วนะครับนี่มีแนวคิดจะเปลี่ยนบ้างยังคะเนี่ยยังไม่มีเลยเดี๋ยวผมว่าต้องที่บ้านเหรอคะยังไม่มีที่เหมาะสมแต่เดี๋ยวคงจะต้องได้ละนะคะค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าได้แนวคิดในการที่จะนำเอา
ความคิดสร้างสรรค์เอาไอเดียของเราเนี่ย ไปผสมกลมกลืนกับเรื่องของสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลนะคะซึ่งคุณทศพรบอกว่าเราทำตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อต้องหาข้อมูลที่จะไปอ้างอิงแล้วก็ไปตอบกับลูกค้าให้ได้ซึ่งความรู้จริงตรงนี้แหละถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจชนิดไหนก็แล้วแต่ครับนั่นหนึ่งสังเกตนะครับวันนี้ผมรู้สึกจะไอมากหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับเป็นไรคะมีเจ้าที่เตรียมพร้อมที่จะบอกว่าสร้างสร้างอะไรนะสร้างสารได้แล้วที่บ้านนะครับไอเป็นเตือนสติแล้วครับเตรียมพร้อมหลังรายการนะครับหลังรายการนะครับราคาพิเศษด้วยนะครับยินดีเลยครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเก่งบวกเฮงแล้วนะคะขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างมากค่ะคุณทศพรจำสุวรรณนะคะเจ้าของบริษัทโฮลี่พลัสจำกัดขอบคุณค่ะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะเราได้รับความกรุณาเป็นอย่างมากค่ะจากพระอาจารย์โบ๊ทนะคะค่ะจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะมาสนทนากับเราเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้กับเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการทำธุรกิจเนี่ยนอกจากจะหวังเรื่องของกำไรซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแล้วแต่เราต้องทำธุรกิจด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบใครด้วยและอาทิตย์หน้าก็จะมีทั้งวันทั้งศาสนาหลายวันนะครับท่านคงจะมาพูดแล้วก็ให้ธรรมะกับเราใช่ค่ะค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันกับรายการเก่งบวกเฮงที่นี่นะคะทาง Blue Sky Channel แล้วก็ S Channel ด้วยนะคะ 14:00 นถึง 15:00 นวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะครับ